สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567นะคะซึ่งก็ยังคงได้รับความสนใจจากเยาวชนอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างวันที่3นะคะมีเยาวชนกว่า 30,000 คนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะก็มาเพื่อสร้างสังคมวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากนี้ได้เรียนรู้เรื่องราวความยั่งยืนค่ะเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีของโลกในอนาคตด้วยติดตามจากรายงานกันค่ะสนุกสนานและคึกคักอย่างต่อเนื่องสำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2567ที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและประชาชนสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตสมาชิก UNGCNT จาก27องค์กรได้ยกนวัตกรรมเปลี่ยนโลกมาร่วมจัดแสดงภายในงานเสริมความรู้สร้างจินตนาการให้กับเยาวชนโดยเครือ CP และบริษัทในเครือในฐานะสมาชิกความยั่งยืนเปิดพื้นที่ความรู้ตอบโจทย์ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด The Growth Venture ฮีโร่พิทักษ์ความยั่งยืนมุ่งปลุกพลังคนรุ่นใหม่ด้วยโมเดล SI Sustainable Intelligence Transform สู่ยุค 5.0 สร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาที่ยั่งยืนดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์เครือ CP ได้ร่วมชมนวัตกรรมและร่วมกิจกรรมอาทิกระจกวิเคราะห์สุขภาพผ่านทางใบหน้าด้วยนวัตกรรม AI Computer Vision ในบูธของเครือ CP ด้าน Health Tech โดรนอากาศยานไร้คนขับ AgriTech The Collector เก็บขยะพิทักษ์โลกแก้มือถือที่สอดแทรกเป้าหมาย SDG รวมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่นวัตกรรมหน้าจออินเตอร์แอคทีฟให้น้องๆได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์และเสริมสร้างจินตนาการผ่านการระบายสีสร้างโลกจำลองใต้ท้องทะเลและพื้นที่ป่าให้สวยงามอย่างยั่งยืนวันนี้รูปแบบการเรียนรู้เนี่ยก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของ Sustainability Intelligence นะครับก็คือพูดง่ายๆคือ SI ให้น้องๆได้มาเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติเป็นกิจกรรมหลายบริษัทก็เอากิจกรรมที่ดีสมาชิก UNGCNT ก็เอาของที่เป็นของจริงมาโชว์ก็น้องๆได้มาเล่นเกมกันก็สนุกด้วยเรียนรู้ด้วยกิจกรรมก็อย่างเช่นเรื่องของการรีไซเคิลแพคเกจจิ้งของเครือเองก็มีการเอาโดรนยักษ์ของจริงมาให้ดูว่าเป็นยังไงมีกิจกรรมที่น่ารักด้วยอย่างน้องมาระบายสีผีเสื้อเนี่ยก็จะขึ้นจอทำให้เราเห็นการเคลื่อนไหวมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ต่างๆมากมายสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้มาก็อยากเชิญชวนให้รีบมาแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรื่องความยั่งยืนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะ SDG Goal แล้วก็พยายามจะเน้นธีมของงานของ GCNT เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ17 Goal และ Goal ที่สำคัญที่สุดก็คือข้อ17ในเรื่อง Partnership วันนี้เราเห็นสมาชิก UNGCNT เนี่ยมาช่วยกันออกบูธก็เห็นความร่วมมือต้องขอบคุณ UNGCNT มากๆครับที่มีงานดีๆแบบนี้เยาวชนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากความสนุกสนานแล้วยังได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาเป็นถุงผ้าเพื่อลดโลกร้อนนำไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตเมื่อกี้นั่งฟังความรู้เกี่ยวกับอะไรเอ่ยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและขยะครับเราสามารถช่วยโลกเรายังไงได้บ้างเปลี่ยนจากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมสนุกไหมครับสนุกครับยังมีนิทรรศการอีกมากมายที่ได้รับความสนใจจากน้องๆเยาวชนเช่นนวัตกรรมไก่อวกาศอาหารปลอดภัยมาตรฐาน Space Safety For Farm Application ครบวงจรเพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยจาก CPF แก้งแข่งขันบังคับหุ่นยนต์ขนส่งสินค้า7 Deliveryโมเดลจำลองร้าน 7-Eleven ประหยัดพลังงานการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขนส่งและการพัฒนาระบบขนส่งไร้คนขับจัดเต็มนวัตกรรมอัจฉริยะที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นจาก True Corporation ทั้งแว่น VR Interactive แบบคมชัด360องศากับภาพเสมือนจริงพร้อมพบกับเหล่าหุ่นยนต์อัจฉริยะที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเยาวชนใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับบูธผลิตกระดาษที่สามารถนำกลับไปใช้งานต่อได้รวมไปถึงไอเดียนวัตกรรม Refill Station สถานีลดใช้พลาสติกเพื่อสังคมที่น่าอยู่และนวัตกรรมสินค้าที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก CP Extra สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม2567ณ Impact เมืองทองธานีอาคาร 9-12 ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายธรมนไพศาลสุนทรกิจ TNN ช่อง16รายงาน
ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ